เอาไว้รวมทั้งหมด25หน้านะครับก็มีหลากหลายประเด็นนะฮะแล้วก็บางประเด็นก็เห็นตรงกันกับกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่บางประเด็นก็เห็นค้านจากกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่นะครับแล้วก็หลากหลายประเด็นเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของหมวด1หมวด2ของรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถแก้ไขได้ไม่ได้ต้องห้ามนะครับแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาก็มีการแก้ไขมาแล้วนะครับแล้วถ้ามันมีความจำเป็นจะต้องแก้เพื่อให้มันสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยมันก็ต้องแก้ได้นะครับทั้งนี้ภายใต้กรอบระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาเดี่ยวนะครับผมสนับสนุนให้ต่อไปนี้ประเทศไทยควรจะมีสภาเดี่ยวได้แล้วนะครับเรื่องของเพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องการลบล้างผลพวงรัฐประหารเข้าไปในรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องของการแก้ไขที่มาขององค์กรอิสระและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของระบบการตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานขององค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญนะครับรวมไปถึงการแก้ไขระบบกระบวนการนิติบัญญัตินะครับที่จะเพิ่มอำนาจให้กับสภามากยิ่งขึ้นเพิ่มบทบาทให้กับฝ่ายค้านมากยิ่งขึ้นตลอดจนการสร้างหน่วยงานใหม่ๆเช่นผู้ตรวจการกองทัพนะครับผู้ตรวจการศาลนะครับความเห็นทั้งหลายเหล่านี้ผมเขียนเอาไว้อยู่ในความเห็นส่วนตนนะครับแล้วก็ถ้าหากมีโอกาสในวันนี้ก็จะขออนุญาตประธานสภาลุกขึ้นอภิปรายในประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับว่าการยกร่างมันจะเป็นไปได้เร็วกว่าและเป็นไปได้จริงกว่าจริงๆมันทำพร้อมๆกันได้ทั้ง2แบบนะครับก็คือว่าตอนนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวอีก2สัปดาห์นะครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้มีส.ส.ร.เพื่อไปทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเข้าสภานะครับก็ถกเถียงกันว่าจะเอารูปแบบที่พรรคร่วมรัฐบาลเสนอหรือเอารูปแบบของพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอก็เดี๋ยวถกเถียงกันนะครับแต่กว่าจะมีส.ส.ร.นะครับกว่าจะไปประชามติให้มีส.ส.ร.กว่าจะเลือกตั้งส.ส.ร.กว่าจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กว่าจะผ่านรัฐสภากว่าจะผ่านประชามติกว่าจะออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่างๆกว่าจะมีรัฐธรรมนูญใหม่แบบสมบูรณ์แบบเนี่ยผมคิดว่าเผลอๆรัฐบาลชุดนี้อยู่ครบ4ปีไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยระหว่างทางก่อนที่มันจะไปถึงวันนั้นเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขรายมาตราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตราที่มันเป็นปัญหาจริงๆของระบบรัฐธรรมนูญ60ไม่ว่าจะเป็น279ซึ่งรับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและความชอบด้วยกฎหมายของประกาศคำสั่งคสช.เอาไว้ตลอดกาลเรื่องของการยกเลิกสว250คนกลับไปใช้ระบบสวปกติมีอำนาจตามระบบปกติไม่ต้องมีอำนาจเรื่องนายกไม่ต้องมีอำนาจเลือกเกี่ยวกับกฎหมายปฏิรูปประเทศนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นระบบการเลือกตั้งระบบพรรคการเมืองนะครับหรือถ้าไปให้ไกลกว่านั้นถ้ามีโอกาสก็ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขการได้มาซึ่งองค์กรอิสระด้วยระหว่างทางจนกว่าจะไปมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเราสามารถกระทำการแก้ไขรายมาตราในสิ่งที่จำเป็นได้เพื่อให้บรรยากาศการเมืองไทยมันดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทยอยกลับเข้าสู่ระบบปกติข้อเสนอของนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่อยู่ข้างนอกนะโดยเฉพาะการผลักเพดานขึ้นไปข้อเสนอเหล่านี้ควรจะได้รับการถกเถียงในสภาด้วยผมเห็นว่าสภาเนี่ยหน้าที่หลักๆก็คือเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยจำนวนมากนะครับที่ชุมนุมกันทั่วประเทศแล้วเดี๋ยวก็คงจะมากขึ้นอีกในวันที่19กันยาและเดือนถัดไปนะครับประเด็นหนึ่งที่เขาพูดกันก็คือเรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยเมื่อนอกสภาพูดแล้วนะครับในสภาในฐานะผู้แทนประชาชนนะครับก็เป็นสิทธินะครับและผมเห็นว่าเป็นหน้าที่ด้วยที่จำเป็นจะต้องพูดนะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองใดๆทั้งหมดนี้ยังอยู่ภายใต้ของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับตามกรอบกติกาของรัฐธรรมนูญทุกอย่างนะครับหลายคนติดตามจับตาบทบาทของอาจารย์หรือบทบาทของนี้ค่ะว่าหลังจากเสร็จสิ้นการเป็นกรรมาธิการแล้วโอกาสที่จะไปเคลื่อนไหวนอกสภาหรือว่ามีบทบาทก็จริงๆผมก็ยังมีอีกตำแหน่งนึงนะครับก็คือที่ปรึกษากรรมาธิการกฎหมายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอายุอีกนานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าท่านประธานก็ไม่รู้ว่าจะเห็นได้ข่าวมาอยู่ว่าท่านประธานอยากจะเปลี่ยนอยู่นะครับแล้วก็ปีงบประมาณมันก็จะหมด30กันยานะครับก็เป็นโอกาสที่ประธานกรรมาธิการเขาอาจจะสับเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆนะครับก็ดังนั้นเนี่ยมันเท่ากับว่าบทบาทในสภาผมก็ในฐานะกรรมาธิการก็ลดน้อยถอยลงไปนะครับไอ้ครั้นจะไปรอสภาร่างรัฐธรรมนูญอันใหม่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่เท่าที่เห็นก็คือว่าตัดโอกาสคนที่ถูกเพื่อก่อนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดไม่ให้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับผมเองก็จะอยู่ด้านนอกสภานะครับก็ขับเคลื่อนกับคณะก้าวหน้าร่วมกับคุณธนาธรต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญคือต้องขับเน้นเรื่องรณรงค์การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดแน่นอนเสียงชี้ขาดมันจะอยู่ในสภาแต่ว่าในสภา
จะหันมาสนใจเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญอย่างจริงจังก็ต่อเมื่อนอกสภากดดันนะครับดังนั้นผมก็จะไปเคลื่อนอยู่ข้างนอกเรื่องรณรงค์การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านรูปแบบเสวนาวิชาการผ่านการอภิปรายถกเถียงกับฝ่ายที่เห็นด้วยฝ่ายที่เห็นต่างต่างๆนะครับก็คิดว่าเรามีความถนัดในเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญก็จะเอาเรื่องนี้ไปใช้นะครับแล้วก็มองอยู่เหมือนกันครับว่ามีมหาวิทยาลัยหลายที่เชิญไปสอนหนังสือนะครับก็คิดว่าอาจจะกลับไปสอนบ้างนะครับเป็นอาจารย์พิเศษนะครับก็ข้อครหาว่าผมเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมเนี่ยมีมาโดยตลอดนะครับผมก็ยืนยันตลอดว่านิสิตนักศึกษาพี่น้องประชาชนที่ชุมนุมกันอยู่ตอนนี้ผมไม่เคยปฏิเสธนะครับหลายคนก็เป็นคนที่เลือกพรรคอนาคตใหม่มาเมื่อครั้งที่แล้วหลายคนเป็นอาสาสมัครที่เคยทำงานกับเรามานะครับแล้วพรรคมันยุบไปก็แยกย้ายกันไปนะครับหลายคนก็สนับสนุนการชุมนุมนะครับแต่ไอ้ครั้งถึงขนาดที่ว่าผมเป็นคนไปบริหารจัดการเนี่ยผมก็คิดว่าเราคิดกันแบบนี้ก็เป็นการดูหมิ่นดูแคลนนักศึกษาไปหน่อยนะครับนักศึกษาเขามีความคิดนะครับในการขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการชุมนุมอะไรต่างๆได้ดีนะครับผมเองเนี่ยหลายเรื่องก็ไม่ทันเขาด้วยนะครับหลายเรื่องก็ตามเขาไม่ทันนะครับหลายเรื่องก็เห็นด้วยกับเขาหลายเรื่องก็เห็นต่างกับเขานะครับแต่ในสุดท้ายแต่นั่นก็คือมันเป็นเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนของพลเมืองไทยนะครับที่อยากจะเห็นบ้านเมืองนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับผมอยากจะเน้นตรงนี้นิดนึงว่าพยายามทำให้มันเป็นเรื่องปกติครับเรื่องของการแสดงออกเรื่องของการชุมนุมเป็นเรื่องปกตินะครับวันนี้ฝ่ายนี้แสดงออกนะครับเดี๋ยววันหน้าอีกฝ่ายนึงก็มีโอกาสแสดงออกเหมือนกันเราอย่าไปปิดกั้นโอกาสการแสดงออกของใครเราต้องพยายามคิดอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเราอาจจะกลายมาเป็นเสียงข้างน้อยแล้วเราก็ต้องออกไปประท้วงเหมือนกันนะครับทุกฝักทุกฝ่ายไม่ได้เป็นผู้ชนะตลอดกาลครับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับนักศึกษาวันนี้นะครับวันหน้าคุณอาจจะกลายเป็นเสียงข้างน้อยและคุณอาจจะไม่เห็นด้วยกับเสียงข้างมากก็ได้คุณก็ต้องออกไปเรียกร้องเหมือนกันนะอยากจะมองให้มันเป็นภาวะวิสัยว่าทุกคนเป็นผู้ทรงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะครับแล้วก็เป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยฝากถึงข่าวกรณีที่มีข่าวกระแสข่าวเรื่องของการรัฐประหารการยืนยันจุดยืนผมยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าการรัฐประหารเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่นอกจากไม่สอดคล้องกับวิถีทางประชาธิปไตยแล้วยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกต้องพอดีน้องๆนักศึกษาเขาจะชุมนุมกันวันที่19กันยาพอดีนะครับ19กันยานี่มีความสำคัญนะครับย้อนกลับไป19กันยา49ผมเห็นว่าวันนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการณ์ทางการเมืองไทยร่วมสมัยแล้วก็ยังเคลียร์ยังแก้ไขปัญหาวิกฤตนี้ไม่จบมันติดกระดุมเม็ดแรกผิดตั้งแต่19กันยา49แล้วก็เดินทางต่อมาเรื่อยๆคือเอาอำนาจของประชาชนไปเอาไปแล้วนะครับประชาชนจะได้กลับมาก็ไปเอาของเขากลับมาอีกนะครับผ่านกระบวนการตุลาการพิวัตรบ้างผ่านการยุบพรรคการเมืองบ้างผ่านการรัฐประหารซ้ำอีกครั้งนึงปี57บ้างผ่านการสลายการชุมนุมต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มันเริ่มต้นติดกระดุมเม็ดแรกผิดตั้งแต่19กันยา49ดังนั้นถ้าหากวันนี้จะหาทางออกจากวิกฤตการณ์การเมืองด้วยการรัฐประหารอีกรอบนึงเนี่ยผมก็ว่ามันก็จะผิดซ้ำไปกันใหญ่นะครับจริงๆวิธีการมันแก้ไขได้ง่ายมากครับทำรัฐธรรมนูญให้กลับมาเป็นปกติบทเรียนที่ผ่านมาเรามีมาแล้วนะครับก็คือว่ากว่ารัฐธรรมนูญ21กว่ารัฐธรรมนูญ34จะปรับให้เป็นประชาธิปไตยได้เนี่ยเราต้องเสียเลือดเนื้อจากเหตุการณ์พฤษภา35ในเมื่อบทเรียนมันมีอยู่แล้วแล้วทำไมเราต้องเดินหน้าไปสู่การเสียเลือดเสียเนื้อเดินหน้าไปสู่การรัฐประหารทำไมเราถึงไม่แก้กันในกติกานะครับผมคิดว่าวันนี้สว.หลายท่านก็ส่งสัญญาณมาแล้วว่าพร้อมจะแก้นะครับอยากจะให้หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญอย่าใช้อำนาจนอกระบบแล้วถ้าหากมีรัฐประหารเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนยืนยันกับพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับว่าผมนะครับและคุณธนาธรจะออกไปต่อต้านการรัฐประหารครั้งนี้อย่างถึงที่สุดแน่นอนแล้วก็มีกระแสข่าวว่าในวันที่19นี้อาจารย์จะไปประกาศเป็นแกนนำการชุมนุมด้วยค่ะก็คงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับก็ผมเองในฐานะพลเมืองไทยนะครับก็เอาใจช่วยให้กำลังใจเขานะครับผมคิดว่าเราต้องพยายามมองนะฮะนิสิตนักศึกษาเยาวชนเนี่ยเขาเป็นตัวของตัวเขาเองเขามีความรู้ความสามารถเขามีเสรีภาพในการเลือกที่จะแสดงออกแบบใดนะครับอย่าไปคิดว่ามีใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเขานะครับถ้าผมเป็นนิสิตนักศึกษาเองผมก็เสียใจที่ไม่คนมักจะมองว่ามีใครอยู่เบื้องหลังตลอดนะครับทั้งที่จริงๆก็เขามีวิจารณญาณของเขาเองเขามีสติปัญญาเขามีการคุ้นคิดของเขาได้เองนะครับผมเองก็ยังรอดูอยู่นะฮะถ้าวันนั้นไม่มีงานก็คิดว่าเป็น
พลเมืองไทยผมสนับสนุนการชุมนุมครั้งนี้ผมยืนยันมาหลายครั้งนะครับก็คงจะไปร่วมสังเกตการไปร่วมชุมนุมการชุมนุมที่มีคนเยอะๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อวานคุณเดชประยุทธ์เองก็พูดถึงเรื่องมือที่3คือเวลาเรามีเหตุการณ์ความรุนแรงหรือมือที่3หรือการใช้กำลังเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ในการสลายการชุมนุมเนี่ยแทนที่จะชี้นิ้วโทษไปที่ผู้ชุมนุมมันต้องชี้นิ้วโทษกลับไปที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพราะว่าการชุมนุมเนี่ยมันเป็นหลักมันเป็นเสรีภาพอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงหรือเหตุการณ์มือที่3เกิดขึ้นมันไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนบอกว่าถ้าไม่อยากเจอมือที่3ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงกลับบ้านไปนอนเฉยๆอันนี้ไม่ถูกหลักที่ถูกต้องคือเขาเป็นเสรีภาพเขาจะชุมนุมตามกรอบกติกานะฮะดังนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องควบคุมนะผมคิดว่าไม่น่าจะมีบรรยากาศอะไรแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมือที่3หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีเนี่ยลองมองเข้าไปที่การชุมนุมทุกคนเป็นลูกหลานนะครับทุกคนเป็นอนาคตของชาตินะครับอย่าสร้างสถานการณ์จนมันลุกลามบานปลายไปจนถึงเหตุการณ์ที่เราควบคุมกันไม่ได้